สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะมาอธิบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งกันนะครับนั่นก็คือตัวต้านทานแต่มันไม่ใช่ตัวต้านทานทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับตัวนี้นะมันจะเป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ภาษาอังกฤษนะเขาจะเรียกว่า variable resistor หรือเรียกสั้นๆว่า VR ก็ได้ครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นในลักษณะนี้และตัวต้านทานแบบนี้มีประโยชน์ในวงจรอย่างไรก่อนอื่นผมจะให้เพื่อนๆดูวงจรนี้กันซะก่อนครับวงจรนี้มีแหล่งจ่ายก็คือแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์หลอด LED สีแดง1ตัวและก็ตัวต้านทานแบบค่าคงที่500โอห์มเมื่อเอามาเชื่อมต่อกันมันก็จะให้แสงสว่างจ้าเลยทันทีครับนี่ก็คือวงจรดับกระแสทั่วไปนะฮะที่ไม่ให้หลอด LED ตัวนี้ขาดแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันสว่างจนเกินไปอยากจะให้ไฟเนี่ยมันหลีลงเราก็คงทำได้ดีที่สุดก็คือเพิ่มตัวต้านทานเข้าไปให้ค่ามันเยอะๆอีกสักตัวหนึ่งพอค่ามันเยอะนะฮะกระแสก็จะไหลได้น้อยลงไฟมันก็จะหลีลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราอยากให้หลอดไฟเนี่ยมันหลีลงอีกเราก็จะต้องเพิ่มตัวต้านทานอนุกรมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ในวงจรจริงเราก็คงจะลำบากไม่น้อยนะฮะแต่ปัญหานี้มันก็จะหมดไปถ้าเพื่อนๆมีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เราเพียงแค่หมุนปุ่มวอลลุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเราก็สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าให้มันสว่างหรือหลีได้ตามที่เราต้องการครับแต่การต่อใช้งานควรจะมีตัวต้านทานแบบค่าคงที่ที่ช่วยดับกระแสที่โหลดมันจะทำงานได้โดยที่ไม่เสียหายด้วยนะครับถ้าเราดื้อนะดึงดันที่จะไม่ใส่แล้วต่อตรงกับ VR อาจจะทำให้โหลดตัวนั้นมันพังเสียหายได้ครับอย่างหลอด LED ตัวนี้นะถ้าเราไม่ใส่มันก็จะช็อตในทันทีครับส่วนค่าตัวต้านทานนะจะมากจะน้อยมันก็จะขึ้นอยู่กับสเปคของ VR ตัวนั้นๆที่เราซื้อมาครับอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่า B10K 10ก็คือ10ตัว K ก็คือคำอุปสรรคหน่วยเป็นกิโลกิโลก็ให้เติมศูนย์ไปอีก3ตัวก็จะเท่ากับ 10,000 โอห์มครับมันก็หมายถึงนะ VR ตัวนี้สามารถปรับค่าความต้านทานได้ตั้งแต่0โอห์มจนไปถึง 10,000 โอห์มเลยทีเดียว VR พวกนี้ส่วนมากจะเห็นใช้กับไฟฟ้าทั่วไปที่กระแสต่ำๆกระแสเล็กๆน้อยๆหน้าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันคือ R ที่สามารถปรับค่าได้แต่ตัวมันทำไมถึงมี3ขานี่สิครับเราจะทราบได้อย่างไรนะว่าขาไหนเป็นขาไหนเราจะต้องต่อขาไหนเพราะฉะนั้นผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูส่วนประกอบของมันกันครับตัวจริงของมันก็จะมีน็อตตัวเมียแล้วก็แหวนอย่างละตัวเอาไว้เพื่อยึดติดกับบอดี้ต่างๆนะที่มันเป็นรูที่เราจะนำไปใช้และส่วนของแกนตรงนี้ก็จะมีอยู่2ชั้นชั้นแรกจะเป็นส่วนที่สามารถหมุนได้เขาก็จะเรียกว่าเป็นเผาควบคุมครับผมเดานะว่ามันสามารถหมุนได้ประมาณ270องศาเลยครับและชั้นที่2มันก็จะเป็นปลอกเกียวปลอกเกียวก็จะหมุนไม่ได้นะครับตัวมันเนี่ยก็จะไปยึดกับแผ่นเพนโดลิกนะแผ่นสีน้ำตาลนั่นแหละครับแล้วก็จะมีปลอกหุ้มนะที่เป็นเหล็กอยู่ด้านหลังอีก1จุดมันก็จะมี4ขานะที่มันโผล่ออกมาเอาไว้สำหรับยึดนะอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันครับเราสามารถที่จะง้างมันออกมาได้นะเพื่อให้ชิ้นส่วนเนี่ยมันแยกออกจากกันอย่างอิสระเราก็สามารถที่ยกมันออกมาได้เลยนะครับพลิกมาดูด้านหลังตรงนี้กันครับสังเกตว่าจะมีพลาสติกชิ้นหนึ่งติดกับแกนเผาอยู่นะครับงั้นก็หมายความว่าพลาสติกสีขาวชิ้นนี้เป็นส่วนที่สามารถหมุนหรือเคลื่อนที่ได้นั่นเองผมจะถอดพลาสติกตัวนี้ออกมาพอถอดออกมาแล้วนะเราจะเห็นเป็นโลหะที่มี2หน้าสัมผัสแต่ก็ยังใช้แกนเดียวกันอยู่นะครับลักษณะของแผ่นโลหะเขาก็จะถูกตัดเป็นเส้นเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นเหมือนสปริงครับส่วนแผ่นเพนดัลิกจะมีอยู่3ขาขาข้างนะก็จะมีแถบความต้านทานสีดำยาวไปถึงขาอีกฝั่งหนึ่งเลยครับซึ่งจะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ10กิโลโอห์มถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเราลองมาวัดกันดูครับ
นี่ฮะค่าความท้าทายจริงจะขึ้นประมาณ10กิโลโอห์มจริงๆด้วยครับถ้าเราเอา2ขานี้ไปต่อใช้งานนะเราก็จะได้ตัวท้าทายแบบค่าคงที่10กิโลโอห์มนำไปใช้ครับแต่ถ้าเอาใหม่นะครับถ้าผมจะลองวัดสุ่มที่มันเป็นแถบความต้านทานวางไว้ตรงกลางนะกึ่งกลางแบบนี้เพื่อนๆคิดว่ามันจะได้ค่าความต้านทานเท่าไหร่ครับนี่ฮะได้ประมาณ5กิโลโอห์มนะครับงั้นก็แสดงว่าระหว่างแถบความต้านทานทั้ง2ขานี้ถ้าเรายิ่งย่นระยะของมันให้สั้นได้เท่าไหร่นะครับความต้านทานก็จะลดลงเท่านั้นครับนี่ฮะ10กิโลโอห์ม9กิโลโอห์ม8 7 6 5 4 3 2 1 0นะฮะแล้วก็ OL พอมันเป็นแบบนี้เขาก็เลยออกแบบขากลางขึ้นมาครับเพื่อเอาไว้ย่นระยะตรงนี้นี่แหละครับโดยจะทำเป็นวงแหวนวงกลมที่เป็นแถบตัวนำและเมื่อเราเอาพลาสติกสีขาวตรงนี้มาประกบและก็ยึดกับเพลาส่งผลให้หน้าสัมผัสสามารถหมุนไปมาได้ถ้าหมุนหรือเลื่อนน้อยค่าความต้านทานก็จะต่ำถ้าเราหมุนหรือเลื่อนไปไกลค่าความต้านทานก็จะสูงขึ้นขาที่2และขาที่3เขาก็เลยมักจะนำไปต่อใช้งานนั่นเองครับขาที่2ก็อาจจะเป็นขา input ขาที่3ก็อาจจะเป็นขา output เมื่อเราต่อใช้งานแบบนี้เมื่อเราหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาดวงไฟมันก็จะสว่างขึ้นถ้าเราหมุนทวนเข็มไฟมันก็จะหลีลงครับมันเป็นปกติทั่วไปนะที่เราเข้าใจมันแบบนี้ตั้งแต่เด็กครับแต่เพื่อนๆก็สามารถต่อใช้งานขาที่1กับขาที่2แทนก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่มันก็จะทำงานสลับกันนั่นเองครับถ้าเราจะเอาไปต่อใช้งานนะเกี่ยวกับสัญญาณเสียงหรือว่าวอลลุ่มเร่งลดเสียงขาที่1เขาก็มักจะต่อลงกล่าวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะลดสัญญาณรบกวนได้และอย่างนี้นะระบบเสียงที่เป็นสเตอริโอซ้ายขวาเราจะทำยังไงครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันจะมีวอลลุ่มชนิดหนึ่งที่มี2ชั้น6ขาแต่ใช้เพลาเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ครับปัจจุบันนี้มันก็จะมี VR นะที่หลากหลายค่าหลากหลายขนาดทั้ง2ขาบ้างตัวเล็กๆก็มีครับเขาก็จะใช้ไขควงเนี่ยเป็นตัวบิดตัวหมุนตัวแบนๆก็มีเช่นกันครับหรือว่าจะเป็น VR นะที่มีสวิตช์ในตัวสามารถเปิดและปิดหรือเร่งวอลลุ่มในเวลาเดียวกันก็ได้แล้วก็จะพบเห็นนะในพวกวิทยุพกพาทั่วไปครับและทั้งหมดนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ที่เขานิยมใช้กันในปัจจุบันครับถ้าเพื่อนๆอยากแนะนำให้ผมนะอธิบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ